โอ้เฮเวโอ้สวัสดีนะโซเจอสวัสดีเจ้าเฮเวอวันพร้อมหรือยังสำหรับการเป่าสเวสีอีกครั้งอ่ะพร้อมแล้วเฮเววันนี้จะให้แกถ่ายว่าวันนี้เราจะมาปราบสัมภเวสีอะไรกันในโลกไหมครับดูจากลักษณะแล้วแถวนี้มันผีทั่วไปมั้งจังเลยตอบเร็วแล้วไม่ชอบคนช้าใจว่าอย่าทันอ้วนแล้วอย่าทำตัวช้าอย่าวิ่งอย่างช้าเลยวิ่งให้มันไวกว่านี้วิ่งให้มันไวกว่านี้วิ่งให้มันเหมือนตอนที่แกเห็นแซนด์วิชได้ไหมมันคือคิปเปอร์เฮเวฮ่าคิปเปอร์กันเหรอใช่มันยึดครองหมู่บ้านนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วมันก็ทำการสร้างฐานของมันกลายเป็นฐานของมันไปเรียบร้อยแล้วมันปิดหมดเลยไม่ให้ใครเข้างั้นโอ้ my god และหมู่พวกนี้ล่ะมันตายไปแล้วเฮเวมันโดนสูบวิญญาณหมดแล้วฮะ oh. เนี่ยมันไม่มีชีวิตชีวามันโดนคิปเปอร์สูบวิญญาณผ่านล่องตูดไปเรียบร้อยโอ้ไม่นะว่าอยู่ทำไมตัวมันแข็งจังเลยเอาล่ะเฮเวก่อนเราจะไปปราบเจ้าสัมภเวสีคิปเปอร์ในโลกไมน์คราฟต์เรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีในคลิปที่แล้วกันดีกว่าเอาล่ะคนดูนะคลิปที่แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นคลิปต่อสู้กับเจ้าเอนเดอร์ดราก้อนไซไอเตียนะคนเดือในคลิปที่แล้วโซเจอถามไปว่าถ้าคนดูเจอเจ้าเอเดอร์ดากอนคนดูจะมีวิธีจัดการมันยังไงและคนที่ตอบคำถามตัวใจเขามีนามว่าอะไรเอ่ยน้องคนนั้นมีนามว่าอัคตพรเรืองแสงนะครับเรืองแสงเลยครับบอกเลยเฮ้ยวิรู้ไหมน้องเขาบอกว่าอะไรน้องบอกว่าอะไรน้องบอกว่าให้แซนด์วิชที่มีขี้ของพระเจ้ากับเจ้ามังกรนะฮะเมื่อมังกรกัดขี้ของพระเจ้าเข้าไปมันจะร้อนแล้วก็ตายเลยโอ้ my godสะอีสะเอียนเหลือเกินเพิ่งกินข้าวมาเพิ่งกินข้าวมาเนี่ยทำไมฉันไม่เจออะไรแบบนี้ด้วยช่างมันเลยเว้ยอ๋อแล้วก็จบไปแล้วสำหรับการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะจ๊ะคนดูอย่าลืมดูจนท้ายคลิปนะเพราะว่ามีอีกนะจ๊ะแล้วก็อย่าช่วยกันแชร์คลิปให้พวกเพื่อนๆดูการปรับสมวยสีด้วยเอ๊ะมันคือเสียงอะไรอะไรครับเอ้ยอะไรข้างบนอะใครครับเฮ้ยถามสิผมไม่ต้องถามละมึงยิงเลยมันน่าจะเป็นป้อมปืนของเจ้าคิปเปอร์แน่นอนเฮ้ยเราเข้าไปไม่ได้นายเห็นรู้แล้วหรือไม่นายรีบลงไปแล้วโอ้โหนุ่ยระเบิดข้างล่างถึงกระเด้งกลับออกมาได้เหรอโอ้โหแรงมากเลยเฮ้ยไปอยู่หลังล้อว่าใช่มิโลเอ้ยได้เลยโดนไปเฮ้ยพี่รีบลงไปแล้วแล้วเรามาสำเร็จแล้วโซเจอร์ไหวนะบ๊ายบายไม่ไหวเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราให้เราลงมาชั้นใต้ดินดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางลับใต้ดินที่จะนำเราเข้าไปสู่หมู่บ้านที่เจ้าคิปเปอร์ยึดครองอยู่พี่เราต้องเตรียมอาวุธแล้วไอ้เว้ยนี่กล่องอะไรเนี่ยมันน่าจะมีอาวุธข้างในนะไอ้เว้ยลองค้นดูสิมันติดกาวเปิดไม่ออกงั้นใช้มีซองกำนันได้ไม่ต้องห่วงเจอปั๊บยิงมันเลยไอ้เว้ยควักมาจากล่องตูดเจ้าเฮ้ยเว้ยจะต้องระวังรู้ไหมว่าเจ้าคิปเปอร์ตัวนี้มันสามารถแปลงร่างเป็นผู้หญิงได้เฮ้ยเว้ยโอ้แต่ต้องระนั่นต้องอย่าไปหลงกลมันเฮ้ยมันจะน่ารักมากถ้าเคยเห็นโอ้มีกับดักด้วยอ่ะเราต้องเก็บกู้กับดักนี่ก่อนเงื่อนน่าจะไปละโอ้ยฉันแค่โยนลงเชฟมือนี้ก็จบแล้วส่วนเอามามือจริงจะตรงไหนของมันเนี่ยใช้ได้เสียงมันจะมาเลยเฮ้ยยังไงเย็บไปยกได้ลูซิเฟอร์จะมีผู้บุกลุกเข้ามาสวยงามเลยบุกเข้าไปบุกเข้าไปสำเร็จแล้วกับดักมันเต็มไปหมดเลยว่ะยิงทิ้งเลยยิงทิ้งได้ไปบุกเข้าไปโอ้ยกับดักมันเพียบเลยว่ะเฮ้ยมันมันอยู่ในเฮฟี่ไอคิปเปอร์โอ้คิปเปอร์ตัวบักเอกเลยว่ะได้เคยเจอคิปเปอร์ที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนหรือไม่ไม่เฮฟี่ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีตัวบักกันที่เจ้าคิปเปอร์จะมาดิมันจับเอาไว้ด้วยเฮฟี่คิปเปอร์ไม่มีแขนจะเห็นมันคาบปากมันคาบปืนไปที่ปากแล้วมันก็ยิงอะโอ้โหฝึกใช้การใช้ปากอย่างช่ำชองเฮ้ยใครบุกเข้าไปท้าทับข้าวะเฮ้ยตรงนี้เข้าไม่ได้จะต้องระเบิดระเบิดประตูเหล็กเข้าไปกูข้าไม่ให้ผ่านเข้าบ้านหรอกเอาโทรเจอร์หายไปไหนหรอกระเบิดต้มโอ้ฟังเข้าไปแล้วระเบิดประตูเข้าไปเรียบร้อยคืออะไรโอ้ยิบเปิดนางเกียร์
มีการซ่อมประตูด้วยนะยังซ่อมประตูอีกอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตีเนี่ยฉันได้ทำการลงอาคมฉันสามารถเข้ามาเกิดในฐานแกได้แล้วฟาลิเอติเดโดไอพวกคนแปลกหน้าจะเข้ามาแล้วโคตรส่งหน่วยหนุมานลงพื้นที่หน่วยหนุมานยิงมันหน่วยหนุมานของฉันยิงเจ้าคิปเปอร์ใครเขามาผูกในหาดข้าจะจัดการไปให้หมดเลยนั่นแหละกำดักไม่เต็มไปหมดเลยโอ้เฮ้ยนี่บ้านใครเนี่ยเข้าไปแป๊บเฮ้ยอย่าเข้ามานะโอ้ยโอ้ยมีดาบไรเซเบอร์โอ้มาด้วนดาบไรเซเบอร์กันเลยดีกว่าอย่าเนี่ยโอ้ยพุงใหญ่เกินไปไม่ได้เลยนี่ไงกับดักเองอะเฮ้ยไอ้เฮฟี่ซามูไรกัมตุดลอยระหว่างแสงอาทิตย์เจอจรัสโอ้เจอจรัสแม้กระทั่งตอนเช้าก็ตามตูดสะท้อนแสงผมเข้ามาได้แล้วแกเสร็จฉันละเปิดเรื่องหนาวะข้าบอกเลยครับดักข้าแถวบ้านข้าเพียบไปเจอว่าแต่คนที่ให้เรามาปราบพิเปอร์เนี่ยเขาเป็นใครอ่ะชาวบ้านตาดำๆหรอน่าจะชาวบ้านโอ้ออกไปจับผู้บ้าข้าเดี๋ยวนี้ไม่ข้าจะทำแหละพวกเจ้ากันไปทิ้งนี่แล้วก็มากินเองพิเปอร์ตัวนี้ไปฝึกวิธีการใช้ป่าใช้อาวุธมาจากไหนเฮ้ยต้องทิ้งระเบิดหน่วยเจ็ดไม้ไม่รอจะทิ้งระเบิดทิ้งบอมเฮ้ยสู้จะตายแค่อย่างนี้แหละมีสายมาแล้วไม่ระวังมาอยู่ในบ้านอ่ะคิปเปอร์ไม่ต้องมาเจอคิปเปอร์มันวิ่งใส่ระเบิดเดียวโม่ใส่ตาซะก่อนซะเฮ้ยไอ้อาหุยฮะอาหุยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปลงความน่ารักนั่นมันแปลงร่างผู้หญิงโม่แกจะยั่วยวนคนแก่อย่างนี้ไม่ได้นะโมดเอตอซากุซาโมดเอตอซากุซาผมก็อยู่ก็สนใจเป็นแฟนรักผู้หญิงอะโมดเอตอซากุซาโมดเอตอซากุซาเฮ้ยเฮ้ยโซเจอเฮ้ยกล้าดีไงแปลงร่างเป็นคนคนเนี้ยฮะกล้าดีไง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 แกแปลเข้าเหรอแกแปลแรกเป็นคนที่ฉันนับถือมากเลยรู้ป่ะใช่ไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่แกตายไปแล้วโอ้ยมันคิปเปอร์ใส่หุ่นยนต์มาแล้วหุ่นยนต์มาโอ้ยโอ้ยต้องดูกับหุ่นยนต์จะทำลมไม่ให้พลาดข้าเป็นหน้ากองเลยฉันก็เหมือนกันหุ่นยนต์รุ่นอะไรอ่ะโซเจอร์รุ่นของฉันใช้สมองควบคุมไม่ไหวอ่ะผมมันเยอะเกินไปอ่ะนายต้องนายใส่หุ่นยนต์ตัวนี้เร็วสิงเร็วโอ้ยสู้มันเอ๊ะแงสงครามหุ่นยนต์ลูกน้องของข้าทำลมให้มันกลายเป็นผุยผงสงครามหุ่นยนต์นะโอ้มฟังไว้หนึ่งเครื่องแล้วลูกของข้าเอาไปใส่ข้าไปกินไอ้หุ่นยนต์ของฉันแข็งแกร่งกว่าอย่าติดอะไรอ่ะยิงไปก็พอให้ไปมันติดช่างมันยิงมันยิงไปลูกน้องสมุนของข้าทำให้ผ่านเอาของข้าได้ทำไมฉันไม่ได้หลบหนาหุ่นยนต์ตัวนี้สร้างมาดีเฮ้ยฉันแอบมาว่านี่เอฟเอฉันแอบขึ้นมาฉันวางระเบิดแล้วติดแดติดระเบิดเอออะไรอยู่ไหนวะไปนะติดระเบิดติดระเบิดต้อมอ๋อไม่แตกอ่ะเออเจอควันดำด้วยหมดเลยนี่ต้องใช้กระสุนเจาะเกาะยิงเข้าไปหาตัวคิปเปอร์แล้วสมุนของข้ายิงมันยิงมันไอ้มันยิงแม่นจังวะฉันยิงไม่ได้เลยเอฟเอไงยิงเข้าไปยิงเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปฉันอยู่บนป้อมฉันตีไม่ต้องห่วงว่าฉันอยู่บนป้อมโอ้ไม่นะ
ตายได้พวกโง่ทั้งหลายที่มาบุกฐานทัพข้าแบบไม่เกรงกลัวได้เวลาใช้เทคนิคที่สะสมกันมาเนิ่นนานแล้วมาเจอลูกคลิกสลาตันฉันน่ะนี่ทั้งหลายที่สะสมมานานลูกคลิกสลาตันโอ้ยจะดีไปไหนข้าเพ้นดีกว่าเตะกันเตะหุ่นยนต์กระเด็นเลยอุ้ยต้องเจอลงมาข้างล่างนี่สิอะลงมาข้างล่างนี่สิเฮ้ยอย่าขวางทางฉันไหนไหนไหนไม่นะไอ้บ้านที่ไม่มีหลังคาบ้านไหนว่าไม่มีหลังคาอย่าละโว้ยไม่ตายอีกโว้ยไอ้ควันตายอย่างไรระเบิดหนักหนาวเลยโอ้เจอฉันเจอเด็กที่ถูกขังเอาไว้ตัวประกันเอาตัวประกันออกไปโอ้ไม่ต้องไปมีทั้งสามคนเลยนะไหนปล่อยไอ้ยงเนี่ยจะต้องเอาไปที่ปล่อยกันไหนนี่อะไรเนี่ยตีไงตีโอ้ยน่ารักกันเลยเอาเดี๋ยวนี่ตัวจริงนี่นะว่าแล้วมันแปลงร่างได้อู้เอ้ยโอ้ยมันระเบิดประตูเข้ามาแล้วเอออะไรอ่ะโอ้โอ้าไม่ตัวประกันตายหนึ่งแหมพี่จัดเด็กใส่กล่องเร็วเอ้ยจะติดสิจะดื้อสิเธอเนี่ยเจ้าอีกคนหนึ่งเขาดื้อเขาติดอ่ะเดี๋ยวนุ่นน้อยออกมารีบไปก่อนที่เจ้าคลิปเปิลโลกจิตนั่นจะทำอะไรเธอไม่ยอมอ้าวเออไม่ยอมออกมายัดตรงนี้แหละอ้าวโอเคพี่เด็กอยู่ในกล่องแล้วต้องเอากล่องนี้ออกไปอย่างปลอดภัยถ้ากล่องนี้เป็นอะไรขึ้นมาเด็กตายเดี๋ยวจะโคเวอร์เองพี่ออกมาเอาให้มันอยู่ข้างบนมันคุ้มคลังแล้วอันนี้ออกไปแล้วไปแล้วเอ้ยมันอยู่ข้างบนมันรู้แล้วไปอันนี้ออกไปได้ก่อนเออจนแล้วอ้าวมันปิดทางไว้อ่ะโอ้พระเจ้ามันปิดทางไว้ไม่ต้องออกเจออะไรขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวแกอยู่ข้างล่างเหรอไม่ต้องออกในเมื่อพวกเจ้าเข้ามาแล้วพวกเจ้าก็ไม่ได้ออกไปเออจะแกไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปจากฐานข้าโอ้ไม่ได้ทำก็ไม่สามารถทำอะไรได้เฮ้เอากล่องมาหางกันเด็กอยู่ในกล่องตายในฐานข้าซะไม่ต้องเฮ้ยฉันมีระเบิดอนุภาคมหาศาลจะระเบิดขึ้นไปเองโอ้ยระหว่างนี้ฉันต้องไปดูแลเด็กๆแล้วกดระเบิดเป็นไงบ้างหรอคอนเทนเนอร์มาวางขวางไปแบบมันเอาคอนเทนเนอร์มาวางขวางเลยเออจะมันเลอะในเมื่อแล้วไปโอเคอยู่ไหนกันวะหนีคลิปเปอร์เฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้มันขางมันปิดเมื่อกี้เลยผู้แกนี้ไม่รอดเลยมันปิดหมดเลยเจอฉันเริ่มไม่ไหวแล้วฉันขอเก็บฉันขอเอาอาวุธที่ฉันอุตส่าห์ซ่อนไว้หน่อยโอ้ยลำแรงจีสัตว์โอ้ยไม่ใช่ฉันต้องใช้แรงช้างฉันอะพวกแกมีทางนี้ออกไม่ได้อีแทงแล้วแล้วจับไปเลยไอ้โอเคออกไปเลยไอ้โซเจอร์มึงออกมาทั้งเกมว่าไอ้ไปกันเถอะเอาเด็กไปส่งเด็กอยู่ในกล่องสามลูกกำตืดอยู่ที่ท่าเรือมันอยู่นั่นปล่อยมันออกโคตรโง่เลยฉันเบื่อที่ฉันเลือกสะดวกแกแล้วส่งให้ชาบุรุษกำตืดเรียบร้อยเควสการช่วยเหลือตัวประกันสำเร็จเรื่องสามบุรุษกำตืดเอาไปดูแลต่อด้วยเข้าใจไหมที่เหลือแค่ไรหมดแล้วเหลือแค่แกและตัวปัญหาไฟจะแผดเผาความชั่วแกไม่มีทางเอาระเบิดเกินบ้านขายระเบิดแล้ววะเอาตะไคร้กันเยอะๆเนี่ยหัวพวกอาวุธระเบิดนี่เต็มไปหมดเอาติดไปตายอียาเจ้าเราว่าเราทำการช่วยเหล็กเสร็จแล้วเราคงแบบไม่ปล่อยให้ที่นี่เหลือซากอย่างนี้แล้วเราจะการจะคิดเปอร์ชั่วร้ายนี่ไงชิกาดุสเราจะพาทุกอย่างเข้าสู่โลกวิญญาณทุกอย่างเลยใช่จะล่องลอยอยู่ร่องยางกันเต็มหมดเลยในเมื่อข้าไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ข้าไปทำลายมันทิ้งด้วยอาวุธนิวเคลียร์
เอาโอ้ยฉันแห้งเลยเราเจออ้าวแล้วเรียอะไรละมาเฉยเนี่ยเอาคิปเปอร์มาดีคิปเปอร์ลอยทำลายเพนไปละเพนดีกว่าข้ารีบหนีออกจากที่นี่ดีกว่ามันยังอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนหรอกอย่าไปเชื่อมันได้ไหมจะต้องชาวกับดักรอคิปเปอร์คิปเปอร์มันชอบอะไรอ่ะคิปเปอร์มันเกลียดแมวเราจะไม่เอาแมวมันแน่นอนอ๋อใช่แล้วระเบิดมันต้องกินดินปืนเป็นอาหารเดี๋ยวนี้มีดินปืนอยู่เยอะแยะไปใช่ใช่ดิหรอโหโหโอ้ยมันเอาหอกกับปลาเลยฉันโอ้ยยังดีวิ่งเข้าไปมันจะปิดเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยดินปืนของปอกของเธอเข้าไปเข้าไปเลยเออเฮ้ยนี่เอ๊ะอย่าทำไรไม่ได้ไปเรียบร้อยเราต้องจับไปในตัวนี้ให้เว้ยไอ้ปล่อยข้าไปฉันสนใจมันให้เว้ยฉันอยากเอามันไปทดลองมากเอาไปทดลองทำอาวุธระเบิดให้เว้ยไอ้นี่มันน่าจะผลิตระเบิดออกมาเออเราน่าจะเอาไอ้เนี่ยไปทำอาวุธระเบิดแบบไงระเบิดสีใหญ่ๆโอ้ยอย่าหนูปล่อยนะปล่อยรถไปหนูไม่ทำผิดอะไรรู้จักตัวแล้วก็เสียงฉันไม่อยากจะปล่อยแกเลยนี่ไงเผาเป็นเลยเหรอใช่ตัวฟอร์มตัวจริงเหรอตัวจริงกลับบ้านไปเลยแปลงเป็นสาวน้อยคิปเปอร์โอ้เป็นคิปเปอร์ตัวแรกของโลกและตัวเดียวเท่านั้นที่ใช้ปากในการใช้อาวุธได้พักคาปืนไปที่ปากแล้วยิงต่อหน้าฉันเลยเมื่อกี้ใช่แม้แต่อาวุธตีก็ยังสามารถใช้ได้นะ yes 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 เป็นไงล่ะแกเออหน้าผมแบบนั้นอย่าคิดว่าจะเอาชนะนักปราชญ์สังเวชสีโซเจอร์กับเฮฟวี่ได้เจ้าคิปเปอร์น่ารังเกียจใช่แล้วทำอะไรไม่ได้หรอกเนาะแกอยู่ในกรงแกอยู่ในกรงลงอาคมแกไม่มีทางออกมาได้หรอกเอาล่ะคนดูเราสามารถปราบเจ้าคิปเปอร์ตัวนี้ได้แล้วก่อนไปเราก็มีคำถามมาถามเพื่อนๆนะจ๊ะคำถามก็คือถ้าเพื่อนๆเจอเจ้าสังเวชสีคิปเปอร์ตัวมือมาตัวนี้จับมันมาเรียบร้อยแล้วคนดูจะมีวิธีจัดการมันยังไงนะจ๊ะถ้ามันเจอหรือเพื่อนเจอมันนะอย่าลืมตอบกันมาเยอะๆนะจ๊ะจะประกาศชื่อผู้โชคดีในคลิปถัดไปนะจ๊ะตอมใจตายตอมใจตายการหายใจตายเอาล่ะคนดูถ้าชอบก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราในการปราบสัมภเวสีต่อไปด้วยนะจ๋าช่วยกันกดด้วยนะจ๋าเป็นกำลังใจให้หนาแม่กลุ่ม Discord มีแฟนเพจ Facebook สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานติดตามข่าวสารการปราบสัมภเวสีของพวกเราได้นะจ๋าอยู่ใต้คลิปใต้ description ลงไปอ่านกันแล้วก็เข้ากลุ่มกันมาได้นะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ